วัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับรายการท็อปบาร์เบอร์นะครับก็อยู่ที่หาดใหญ่ครับผมหาดใหญ่ครับหาดใหญ่อีกแล้วนะครับมันจะมีร้านบาร์เบอร์ครับพี่ฮะครับผมร้านที่ต้องบอกว่ามีความหลากหลายในตัวเองยังไงฮะนี่ครับข้างหลังเราร้านบาร์เบอร์ครับเขาชื่อว่าร้านโจ้บาร์เบอร์แอนด์แทททูแอนด์บะหมี่เกี๊ยวกำลังหิวเลยเนี่ยโจ้บะหมี่เกี๊ยวที่ด้านข้างอ๋ออยู่ข้างกันไม่ใช่นะครับอันนี้แค่บาร์เบอร์แอนด์แทททูเฉยต้องบอกว่าน้องคนนี้ไฟแรงทำไมครับขายแก๊สหรอไม่ใช่ต้องบอกว่าร้านนี้นี่เป็นเด็กที่ชอบชื่นชอบวงการบาร์เบอร์ก็ผันตัวเองมาเป็นเจ้าของบาร์เบอร์วันนี้รายการท็อปบาร์เบอร์จะพามารู้จักตัวตนของเขาเพื่อเป็นกำลังใจเขาด้วยครับผมให้อยู่ในวงการแล้วก็ประสบความสำเร็จวันนี้พาเพื่อนๆมาดูกันบาร์เบอร์เมนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโคตอนนี้เราอยู่กับทีมงานของโจ้บาร์เบอร์แอนด์แทททูแอนด์มีเกี๊ยวครับผมเจ้าร้านข้างโจบาร์เบอร์แอนด์แทททูเฉยนี่อยู่เขาทั้ง3คนนี่ก็เป็นช่างที่อยู่ในร้านโอเคเดี๋ยวเรามาคุยเขาหน่อยดีกว่าครับแล้วตัวนี้แล้วตัวนี้ครับชื่ออาร์มครับอาร์มช่างอาร์มช่างอาร์มเป็นช่างบาร์เบอร์ครับผมอันนี้ครับเจมครับเจมครับผมบางครับบางหรือบาง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 แล้วทั้งหมดนี้เป็นช่างบาร์เบอร์หมดเลยใช่ครับเพราะอย่างชื่อร้านนี่แทททูด้วยนี่คือรับสักด้วยนะฮะแต่ก่อนช่างเจ้าของเก่านะเปิดร้านแทททูด้วยตอนนี้ก็ไปทำอย่างอื่นอ๋อเป็นอย่างนี้อยู่เป็นไงมายังไงครับถึงได้มาเป็นช่างบาร์เบอร์ได้ก็ชอบทำผมแล้วอยากไปเรียนมันว่างไงพี่ว่างว่างไปเรียนผมไปเรียนใช่ครับแล้วมันก็บังเอิญทำได้ดีก็เลยทำได้ดีนี่คุณครูบอกหรือเราบอกเองผมบอกเองครับใช่เขาไปเรียนมานานขนาดไหนครับเรียนมาไม่ถึงปีครับโอเคไปเรียนที่ไหนมาผมเรียนอยู่ที่คุณโจครับตรงนี้โจโจเกมยังไงดีครับเราเริ่มต้นอาชีพนี้ได้ไงครับโอ้โหของผมนี่ยาวมากงั้นไว้ก่อนครับยาวมากเหรอไปเอาไว้ครับอันนี้วัดจริงๆแล้วผมเป็นครูสอนโยคะด้วยโอ้ใช่ครับแล้วคือกลางช่วงเช้ากับกลางวันเนี่ยมันว่างค่อนข้างเยอะแล้วไปนั่งตัดผมเขามีป้ายรับสมัครช่างตัดผมครับแล้วก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะทำได้เพราะว่าแต่ก่อนเคยฝึกกับเด็กครับตาเด็กครับตอนนี้ครับผมเราใครอ่ะไม่มีน้ำปลาขายไม่เอาครับไม่มีเราเป็นตัดผมไหมครับขายเครื่องกรองน้ำเหรอครับไม่เอาครับทำมาชิ้นนี้ก็มาใกล้ๆอ่ะยังไงต่อครับก็คือสอนโยคะกลางวันว่างไปนั่งตัดผมมีป้ายบอกรับสมัครช่างเราก็เลยคิดว่าเราทำได้เพราะว่าแต่ก่อนเราเคยฝึกแบบพวกถังพวกเย็บจีวรเคยบวชนานอยู่ครับคิดว่าเราการเย็บจีวรได้ใช่ไหมเออตัดผมได้มันน่าจะมีเนื้อสัตว์เนื้อฝีมืออ๋อเป็นคนละเมียของผมไม่มีอะไรมากแค่เขาแนะนำว่าอะไรกินบะหมี่ร้านนี้สิใช่อยู่ด้วยกันมานานอันนี้โหดกับผมนี่อันนี้ปวดมา16ปีครับนี่คือจะตัดผมเสร็จเฮ้ยชึ้งเธอใช่ไปตัดผมดีกว่าอย่างนี้เลยเหรอคือเดินบินธบาตมาแล้วก็แบบรับสมัครผมพี่ซื้อเธอไปตัดผมแค่นี้เหรอแล้วเราได้แบบเรียนมาก่อนไหมหรือว่ายังไงมาก่อนไม่มีเลยแล้วก็คือช่างเจมเป็นคนสอนก็ส่งไปเรียนอ๋อส่งไปเรียนต้องบอกว่าประวัติแต่ละคนนี่ก็สนุกแล้วมารวมตัวกันได้ไงครับผมอ่ะพี่คนนี้คือเขาอยู่ช่างอยู่กับเจ้าของคนเก่ามาตอนนั้นยังไม่รู้จักกันบ้างหรือรู้จักกันแล้วยังครับยังเขารู้จักกันที่บริเวณนี้โอ้โหเขาบอกว่าลูกค้าเยอะเห็นไหมลูกค้าปุ๊บคิวทองใช่ครับพี่ครับลูกค้าจริงๆเลยใช่ครับโอเคพี่ทำไมถึงเลือกตัดร้านนี้ครับไม่รู้จะไปร้านไหนครับร้านละเอียดแบบนี้นะร้านละเอียดตรงตามที่ต้องการอันนี้จากปากลูกค้าจริงเลยนะครับแล้วเป็นไงบ้างครับเป็นช่างแต่ผมมากี่ปีละตั้งแต่2014ครับ2014ย่างเข้าสู่ปีที่6โอ้โห6ปีแล้วเป็นไงบ้างครับหลังจากเราอยู่เนี่ย6ปีแล้วคงวงการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไม่รู้นะผมว่ามันมีมาก็มีไปอ่ะคนชอบบอกว่าร้านบาร์เบอร์เยอะไปหมดผมว่ามันไม่เยอะหรอกแค่คนแบบแต่งร้านมากขึ้นเหมือนเดิม
กลับไปก่อนร้านก็เยอะเหมือนกันอ่ะแต่เขาไม่แต่งร้านเราเลยไม่สนใจใช่ไหมมันมีอยู่แล้วมีร้านเราก็มีอยู่เยอะอยู่แล้วแต่ว่ายุคหลังๆตอนนี้ก็คือมีก็เริ่มการตกแต่งกันมากขึ้นให้มันมีสไตล์ยูนิคมากขึ้นแล้วร้านที่นี่นี่เปิดปิดกี่โมงครับอ่ะสิบครึ่งครับปิดสามทุ่มครับอ๋อเปิดทั้งวันเลยนะสิบโมงครึ่งจนถึงสามทุ่มที่หาลูกค้าเยอะอยู่ได้ครับอยู่ได้เมื่อก่อนบอกว่านี่สินนี่เต็มไปหมดเลยพอมาอยู่กับพี่เขาโดนยืดหมดแล้วไม่มีกินแล้วคาริสรู้จักกับพี่ๆกลุ่มนี้ได้ยังไงพอรู้จักแบบทางเฟซบุ๊กมากกว่าครับใช่ในบาร์เบอร์หาดใหญ่ที่เนี้ยแล้วถามเขาหรือเปล่าเขาอยากรู้จักเราหรือเปล่าไม่ได้คืนอยากรู้จักพี่ครับแล้วแถวเนี้ยเห็นบอกว่ามันจะมีแบบชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมก็มีบ้างมันเดินเที่ยวแถวนี้กันเลยอ๋อเล็กยิ้มเวลามีชาวต่างชาติมาเราสื่อสารกับเขาแบบยังไงฮะภาษาอังกฤษใช่ครับภาษาทั่วไปหรือไม่ก็ถ้าเกิดเขาพูดไม่ได้เลยก็เขาก็ชี้ลูกแบบมีลูกประมาณนี้เขาก็สื่อสารได้ระหว่างต่างชาติคนแรกกับคนไทยคนแรกเป็นไงบ้างจะมองสื่อกันได้ไหมเดี๋ยวก่อนที่ท่านคุณเรื่องอะไรตัดผมหรือเรื่องอะไรปัญหามีความรู้สึกคนแรกนี่นึกไปไกลเลยท่านบอกว่าลูกค้าคนแรกเป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นครับแล้วมีผู้หญิงไหมผู้หญิงก็มีบ้างครับมีบ้างถ้าตัดผมทรงมีบ้างถ้าตัดผมใจรับซอยผู้หญิงด้วยซอยเมื่อก่อนเอาผู้หญิงเยอะเลยครับแล้วนี่เราชอบการสักไม่เห็นรอยสักเนี่ยผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรนะเฉยๆบังเอิญเดินผ่านเนี่ยพี่เอาแบบว่าให้ลองอะไรเงี้ยมาที่มาหน่อยที่อะไรเงี้ยที่หาหุ่นเองแล้วเรามีรอยสักด้วยอ๋อสมัยเป็นพระอันนั้นยันนี่ยันนี่ยันคือแบบประมาณว่าผีเข้ามานี่ไม่ได้เลยกูอปติเทอะเทอะไรเลยคุณก็มีไม่ใช่เหรอไปบวชมาก็มีเพื่อนไม่ใช่เหรอมีครับตอนนี้เลิกคบกันหมดแล้วเลิกคบหมดแล้วครับเราก็พูดคุยกันหอมปากหอมคอนะครับสำหรับร้านโจ้ Tattoo and Barber Shop นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับไปเข้าสู่ในช่วงช่างโชว์กันเลยดีกว่าเดี๋ยววันนี้ช่างเจมส์นะครับจะลุยเองเลยนะครับไปดูกันว่าเขาจะตัดทรงผมอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมโอเคตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงของช่างโชว์โดยคุณเจมส์นะครับวันนี้เจมส์จะโชว์สกินเฮดเพราะปกติแม่งก็ตัดผมตามใจช่างอยู่แล้วเฮ้ยใช่เหรอใช่ถามที่ไหนล่ะก็สไตล์ของร้านโดยปกติแล้วส่วนใหญ่นะครับครับขึ้นสูงนิดนึงให้มันตรงกับขอบคือไม่อยากให้ไว้ขอบให้มันบานออกเวลามันยาวมันบานคิดว่าตอนระหว่างยาวไม่ค่อยสวยถือว่าลูกค้าเป็นไงบ้างลูกนี้ถือว่าหน้าแต่ว่าเราจะปรับลุคให้เราดูดีขึ้นมาได้สังเกตโดยรวมน่าจะเป็นคนที่คอยขั้นน่าจะต้องการความเรียบร้อยเนียบนิดนึงอย่างเงี้ยครับโอ้ยว่าเลยไม่หยุดเลยนะครับทรงผมวันนี้นี่จะจัดให้ลูกค้านี่ทรงประมาณไหนฮะตัดขึ้นสูงใช่ไหมมีชื่อทรงไหมสูงประมาณไหนสูงประมาณนี้เหรอจะให้กูเป็นโซโม่ครับชื่อทรงจริงๆมันอะแดปตามรูปหัวแล้วครับมันกำหนดตายตัวไม่ได้ใช่มันแล้วหมอฮอกก็ล่ะก็ขึ้นตัดสูงนี้ปุ๊บหรือไปตรงนี้ปุ๊บปกติเขาตัด20นาทีนะมึงชวนเขาคุยเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงคือเทคนิคก็คือแบ่งจากโค้งหน้าผากใช่ไหมใช่ครับไม่รู้ว่าโดยสากลเราเขาเรียกว่าอะไรครับน่าจะลูกแก้วไหมครับตรงนี้ใช่ครับลูกแก้วเงี้ยที่ครั้งแรกกับแบ็กบีทูกับช่างเจมส์นะครับโอเครู้สึกว่าเบามือจำเป็นต้องหยอดน้ำมันทุกครั้งเหรอครับเพราะปกติก็เคยมีอินบ็อกซ์มาถามนะต้องหยอดน้ำมันไหมไอเราก็คิดว่ามันต้องหยอดอยู่แล้วล่ะบาร์เตอรี่น่ะแต่ต้องหยอดทีแค่ไหนทุกครั้งหลังเสร็จหรือว่ายังไงทุกครั้งหลังเสร็จผมว่าเขาสะอาดปัดฝุ่นเสร็จปุ๊บหยอดน้ำมัน2หยดหรือว่าเป็นเก็บเข้าลิ้นชักเรียบร้อยก็คือเป็นการบำรุงรักษาด้วยในตัวใช่ก็ดูไม่ยากเลยครับเจมครับกินหลอกได้ไหมได้ครับเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอะไรวะเสียวมันจริงกูดูไปเยอะจริงไม่เออโอเคเชื่อปล่อยช่างเขาทำโอ้ยพื้นฐานของความเป็นโยคะครับมันมาประยุกต์ใช้กับความเป็นบาร์เบอร์เอาแล้วมันจะให้ทำท่าแล้วเอาแล้วไงประยุกต์ใช้สิ่งที่ช่วยน่าจะเรื่องของร่างกายครับสรีระตัดผมนานๆยืนนานๆครับช่างหลายคนมีปัญหาหลังกล้ามเนื้อน่องกล้ามเนื้อแฮมสตริงถ้ามีปัญหาอย่างที่กล่าวมาเนี่ยควรต้องรับต้องยังไงบ้างวิธีการป้องกันผมว่า
ช่างบาร์เบอร์นะครับส่วนใหญ่เลยทั้งก่อนตัดทั้งหลังจบงานหมายถึงว่าเลิกงานก็ควรที่จะต้องยืดและต้องขายนิดนึงครับก็ยังดีขายกล้ามเนื้อหน่อยใช่ครับเพราะปกติเนี่ยเป็นเส้นเลือดขอดกันเยอะป่ะครับพอยืนบ่อยเยอะใช่ใช่ก็ยืนตลอดเวลาใช่ก็ยืนทั้งวันอ่ะเออแล้วตอนนี้เจมยังได้ยืดเหยียดอยู่ปกติยืดยืดครับยืดทุกวันเพราะว่าเป็นคุณครูไปสอนใช่ไหมครับสำหรับมีแนะนำไหมแบบช่างบาร์เบอร์นี่แบบควรมีท่าแบบไหนสำหรับคนที่ตึงมากอาจจะก้มไม่ลงนะครับเอามือแตะไว้ก่อนแล้วก็ค้างไว้ค่อนข้างนานนิดนึงก็คือแตะไว้20วินาทีใช่20วินาทีแต่ถ้าไปได้เลยก็ทิ้งตัวไปเลยคือทิ้งน้ำหนักลงไปเชื่อไหมทำไม่ได้กับสักคนหรอกใช่ใช่รู้เลยว่าเจ็บเลยอ่ะเจ็บเจ็บครับอ๋อนี่มีล็อกบอกด้วยครับอึ้งเลยเด็ดอึ้งอึ้งอึ้งถือว่าดีครับอึ้งอึ้งอันนี้แจกไหมครับแจกอึ้งเหมือนกันอันนี้อึ้งเลยอึ้งเลยอึ้งเลยดิอึ้งเลยอึ้งเลยอึ้งเลยดิแจกกันดิอ้าวแจกอันนี้จริงๆราคาเท่าไหร่ครับ1,450ครับ1,450เดี๋ยวเจมก็บอกอ๋อพี่พอดีมีช่างในร้าน3คนนะครับโอ้อึ้งเลยผมเต็มมือกูเลยผมติดหน้าคุณปีชานะครับปัดผมนะครับเฮ้ยไม่มีเขาดีครับครับใช่อันนี้พี่เอวก็ต่อด้วยเบอร์อะไรครับผมเบอร์1ครึ่งครับแล้วก็จบด้วย1เพราะว่าไม่อยากให้ขาวเกินไปอ๋อมี5ล็อกนะฮะอุ๊ยเหมาะต่อมือใหม่ๆมากเลยครับจะได้บอกเบอร์ถูกด้วยฮะจะได้จำได้ใช่ครับพอดีเราสลับเราลืมเหมาะสำหรับการเฟดมากเลยครับอันนี้หาซื้อได้ที่ไหนครับสามารถติดต่อได้ทางแฟนเพจของบาร์เบอร์เบนนะครับแฟนของบาร์เบอร์เบนยังไงบ้างครั้งแรกถือว่าโอเคเลยนะครับดีมากเลยครับเวลาสอนช่างใหม่ๆเนี่ยครับมันก็จะได้บอกเบอร์ถูกว่าเราควรเฟดเพราะเฟดยากมากหมายถึงว่าสกินขึ้นไปเนี่ยครับคือช่างเขาไม่ค่อยรู้ว่าควรจะปรับเบอร์ตรงไหนอันนี้คือบอกล็อกดีมากเลยครับขอบคุณเองนะขอบคุณเองก็ดีครับ อันนี้ดีครับใช่แล้วทีนี้เราขึ้นไปแล้วเราก็ต้องมาลบเดี๋ยวตรงนี้อีกใช่ครับโอเคก็จะผมจะแบ่งเป็นส่วนไปเลยครับส่วนที่1ส่วนที่2ข้างบนก็เป็นส่วนที่3เพราะว่าตอนที่ฝึกเรียนใหม่ๆนี่ตรงนี้คือยากที่สุดครับเก็บของไปเรียนที่ไหนมานะผมเรียนดาวสยามครับดาวสยามอีกแล้วดาวสยามเจมเป็นคนสงขลาขนาดใหญ่เลยป่ะผมเกิดกรุงเทพโตพัทยาครับแล้วมากินอยู่ที่หาดใหญ่หาดใหญ่เพิ่งมาอยู่ได้ประมาณ5ปี6ปีปี5ทำไมถึงเลือกมาที่นี่ครับเพื่อนสนิทเขามาอยู่ที่นี่ครับเขาเป็นครูสอนโยคะเหมือนกันครับก็คือมาสอนโยคะไงใช่ไหมใช่ครับแต่ฮาริสอ่ะ5ปีที่แล้วเขามาติดพี่เออช่วงนั้นน้ำท่วมหนักบางก็มาขอพักที่บ้านตันนีโอ้โหวางแผนก็เลยติดใจไม่กลับบ้านเลยโอ้ไม่ก็ตอนนั้นมาติดน้ำท่วมก็แบบมาเรียนตัดผมก่อนต้องอ้างล้วนสำหรับช่างใหม่ๆที่แบบอยากจะรู้ว่าการเก็บของเพราะว่าจะเป็นงานยากของสำหรับช่างใหม่ๆในการเก็บของเจมมีวิธีละกี่วิธีบ้างในการผมเส้นตรงในการเก็บของเชื่อมในส่วนที่1ที่เราทำเมื่อกี้นะครับเราขึ้นเมื่อกี้ผมขึ้นไปเบอร์2ก็ส่วนที่เบอร์2นะครับขึ้นมาคือตัดขึ้นมาขนานกับศีรษะอาจจะนับเป็นจังหวะในการตัดก็ได้ครับอย่างเช่น1 2แล้วก็ขึ้นเป็น3อย่างเงี้ยครับเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยสมมุติว่าเราตัดเก็บไปแล้วแล้วเรายังไม่ชัวร์ว่าศีรษะเขาจะบานไหมผมข้างๆเขาจะบานไหมผมก็จะมายืนเช็คข้างหน้าอย่างที่กล้องกำลังส่องจะได้เห็นรูปพอดีอันนี้เห็นไหมครับว่าเนียนเลยไหมเวลายกสามสเต็ปเมื่อกี้ตอนนี้ใช้ตอบด้วยไม่ต้องตอบด้วยครับก็เวลาสมมุติว่าลูกค้าเซตใช่มั้ยครับถ้าบานออกมากเกินไปเวลาเราเค้าเซตเค้าจะแบ่งเป็นแฉกกดลงปุ๊บมันจะมีส่วนที่เหมือนหลังคาครับถ้าเราใช้เทคนิคนี้ช่วยมันก็จะช่วยลดขอบออกครับเทคนิคพวกนี้ที่เจมทำเนี่ยเอาสามารถแบบช่างใหม่เอาใช้ได้เช่นแบบการตัดต่อไกด์ไลน์แรกใช่ไหมแล้วก็การตกที่หลังนะเป็นเทคนิคที่ดีมากเพราะว่ามันจะทำให้แบบการตรงขึ้นมานะแล้วก็ตกอีกทีทำให้เส้นผมมันโค้งประมาณนี้ตอนเซ็ตจะได้นุ่มพอดีแล้วไวต่อใบต่องานด้วยเคยไหมแบบตัดอยู่แบบเป็นคนเดินสะดุดเก้าอี้ปึ๊กแล้วป๊าดมันจะไปมีได้ไงตัดผมใครมาเดินผ่านตรงนี้โอ้โหไม่ได้เหรอพี่คิดอะไรพี่สัมภาษณ์สะดุดโอ้โอ้ทำไมอย่างเงี้ยไม่มีขั้นตอนนี้จะทำอะไรนะฮะตัดข้างบนครับส่วนของข้างบนแล้วฉีดน้ำก่อนครับ
แล้วข้างบนเตรียมวางแผนไว้ว่าอะไรบ้างครับก็อาจจะสร้างเท็กเจอร์นิดๆหน่อยๆครับเก็บให้มันเข้าทรงส่วนเวลาที่ผมจะทำข้างบนครับผมก็จะเช็คข้างๆอีกทีสมมติบานเกินไปแล้วก็จะมีกรรไกรช่วยเพราะว่ากรรไกรรู้สึกว่ามันเก็บได้คมครับอ๋อคือเราจะลดขอบด้วยกรรไกรใช่ไหมครับใช่ครับอีกทีนึงครับให้ดูผิวขึ้นฮะด้วยความที่เราเคยบวชเรียนมาก่อนนี้มันทำให้เรามีความใจเย็นด้วยไหมงานที่ผมบอกที่ตอนบวชแล้วทำมันต้องละเอียดต้องใช้เขาเรียกอะไรนะพี่บางพี่บางไม่ช่วยให้คุณเลยครับสันติสันติใช่ครับหน้าตาอย่างนี้น่าจะมีฮิริโอตาปะครับครับโอตาปะนี่คือมีโอเมก้า3ด้วยใช่ไหมใช่ตาพี่ขอบคุณมากครับอาร์มสำหรับช่างใหม่ๆที่ยังไม่รู้เราจะตัดความยาวประมาณไหนดีเราควรจินตนาการยังไงต้องย้อนไปขั้นตอนที่1นะครับเราสร้างไกด์ไลน์ไว้2ครั้งหลังแล้วอันนี้ตัวผมนะครับเทคนิคผมเราไล่ระดับตรงนี้แล้วแต่อาจจะยังไม่เนียนเพราะว่ายังทำไม่เสร็จก็อาจจะจับช่อนี้มาเชื่อมกับช่องบนอย่างเช่นถ้ารู้สึกว่ายาวไปหรือว่าสั้นไปหรือลูกค้าอันนี้ตามใจลูกค้านะครับว่าอยากได้สั้นได้ยาวเราก็ตัดออกนิดนึงก่อนแล้วก็จับช่อเชื่อมช่อไปเลยครับมันก็จะได้ความยาวที่เหมาะสมเข้าทรงพอดีครับนี่ผมจะสร้างเลเยอร์นิดนึงครับเพราะว่าตัดเมื่อกี้ตัดตรงๆแล้วมันดูทื่อเรือนไปก็เลยเป็นพอยต์คัตติ้งปลายๆนิดนึงครับก็คือการพอยต์คัตติ้งทำให้ผมมันดูผิวขึ้นผิวขึ้นใช่ตอนนี้เข้าสู่ช่วงของการใช้ใบมีดนะครับการนี่นะครับผมโอดอโก้นะครับใบมีดรุ่นนี้นะครับแรมแพลตินัมคมกริปนะครับแล้วก็เนียนเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตามร้านบาร์เบอร์ทั่วประเทศก็จะใช้กันอยู่แล้วนะครับสำหรับใบมีดดอโก้อันนี้รุ่นใหม่ครับกล่องสีฟ้านะครับเดี๋ยวมาดูงานของช่างเจมกันดีกว่าเป็นสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดย Barber Brain Jameson Connect Top Market By Me Doggo Beauterium L Angelโอเคตอนนี้ก็เข้าตอนพิเศษนะครับช่างเกมจะมาแนะนำการยืดเส้นคลายเส้นตอนหลังตัดผมเส้นต่างๆว่าเราจะคลายเส้นยังไงให้แบบว่าผ่อนคลายโอเคเดี๋ยวผมจะเป็นตัวเสริมให้ช่างเกมสอน ช่างบาร์เบอร์ส่วนใหญ่ที่พบปัญหาบ่อยคือเรื่องข้อมือประวัติข้อมือเยอะบางคนเนี่ยเจ็บด้านนอกด้านในด้านหน้าด้านหลังวิธีการทำง่ายๆเย็นแขนสองข้างไว้ด้านหน้าครับทับนิ้วโป้งเข้ามา4นิ้วกลางนิ้วโป้งไม่คว่ำมือแบบนี้นะครับให้ตะแคงมือแล้วกดลงค้างไว้แป๊บนึงนับในใจสัก 1-5 พอโอเคกลับมาตรงกลางครับแบมือออกหมุนฝ่ามือออกนอกยกมือขวาประสานซ้ายกำมือแน่นหมุนข้อมือเข้าหาตัวเหยียดแขนออกไปแล้วลดมือลงโอเคค้างไว้ครับสัก 1-5 ตึงอ่ะเอาทีนี้สลับข้างมือซ้ายยกประสานขวากำมือแน่นหมุนข้อมือเหยียดแขนลดมือลงต่อไปเป็นหลังแล้วนะครับปัญหาที่ช่างตัดผมเจอบ่อยเรื่องนอกจากข้อมือแล้วก็จะเป็นเรื่องสรีระของหลังเพราะมีการเอี้ยวตัวบ่อยวิธีการทำตอนแรกยกแขนสูงทั้งสองข้างเท้าก็สำคัญนะครับไม่เปิดปลายเท้าออกเยอะเพราะถ้าเราเปิดปลายเท้ากล้ามเนื้อต้นขาจะไม่ค่อยทำงานมันจะใช้หลังเยอะให้บีบปลายเท้าเข้ามาโอเคมันเท้าเป็นเลข11ยกแขนขึ้นจับประสานมือก็ได้พนมมือก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยโอเคทีนี้ยืดหลังให้เราจินตนาการว่าเรายกอกยืดหลังขมิบก้นได้ไหมครับขมิบเอาไว้โอเคแล้วเอ็นตัวไปทางขวาผักสะโพกไปทางซ้ายโอเคถ้ารู้สึกว่ามันหนักเกินไปให้เอามือประสานไว้ที่ศีรษะโอเคถ้ามันหนักเกินไปสักการข้อศอกออกให้ก
ว่าทั้งสองข้างเลยโอเคโอเคทางไว้1 2 3 4 5เป็นไงบ้างตึงนะโอเคเราใช้การผักสะโพกเยอะๆครับเพราะมันจะได้ยืดสี่ข้างถ้าเราเอนตัวเยอะหลังใช้งานหนักเพราะเราต้องการยืดหลังผักสะโพกอันนี้เราได้เอียงแล้วต่อไปเป็นการเอนแล้วก็ก้มเอามือแตะเอวเห็นวิธีการมือแตะเอวครับให้เราบีบสะบักนี้เข้ามาหาจันบีบข้อศอกเข้าหาจันเหมือนเดิมขมิบก้นแล้วใช้การดันสะโพกไปหน้าเอนตัวมาด้านหลังเงยหน้าขึ้นโอเคครับแล้วกัน1 1 2 3 4 5กลับมาประสานมือด้านหลังครับบีบสะบักเข้าหากันเหมือนเดิมดึงแขนศอกตึงดึงแขนศอกตึงหายใจเข้าลึกหายใจออกครับปวดทำไปเรื่อยๆเลยโอ้โหอะไรนั่งอะไรเลยแต่ถ้ามีช่างช่วยก็คอยจับอย่าไปดึงคอยเยอะเพราะแรกๆฝึกมันจะเจ็บมากนี่น่าจะตึงมากหมดแล้วค่ะลมแบบร้อนๆอ่ะนี่ก็คือทริปเล็กๆจากเกมที่เอาไปใช้งานในส่วนของวิ่งมาใช่เอาไปคลายกล้ามเนื้อคลายเส้นเวลาเราตัดผมนานๆทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากนะพี่ชาว่าไงเวิร์กนะโอ้ชอบแล้วตาคารีชอบไหมเวิร์กมากผมเป็นความรู้ใหม่ๆนะเจมลองต่อยอดดูโอเคครับผมและที่จบลงไปนะครับก็เป็นฝีมือของช่างเจมนะครับจากโจ้บาร์เบอร์ช็อปนะครับดูนะครับผลงานนะครับครับผมรอเลยนะครับจากปกติผมก็รออยู่แล้วนะฮะยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับร้านโจ้บาร์เบอร์ช็อปนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับท็อปบาร์เบอร์ได้มาถ่ายทำในวันนี้นะครับขอบคุณนะครับครับผมวันนี้ฮาริสมีอะไรมามอบให้พี่ครับวันนี้ผมมอบบาร์เบอร์เบรนให้นะครับเป็นของขวัญบาร์เบอร์เบรนนะครับสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยรวมไปถึงท็อปมาร์เก็ตด้วยนะครับผมครับผมและผมว่ามีของจากเจมส์สามประเทศนะครับมอบเป็นเครื่องดื่มให้นะครับกับทางขอบคุณครับและแน่นอนนะครับดอกโก้นะครับใบมีดที่แบบคมกริบเลยนะครับก็มอบกิฟต์เซตมาให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับผมอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรติทีมงานใช่ถ่ายรายการยังไงเดี๋ยวให้ทางคุณเจมฝากร้านไว้หน่อยว่าตั้งอยู่ที่ไหนแฟนเพจอะไรอย่างนี้ครับฝากร้านโจ้บาร์เบอร์ช็อปด้วยนะครับร้านตั้งอยู่ตรงสี่แยกตลาดโค้งติดจะลงนมตรงข้างจะเป็น Big C Mini เพิ่งเปิดใหม่Facebook ครับเป็นโจ้บาร์เบอร์แอนด์ทัชทูกี่โมงเลยมันเปิด10โมงครึ่งปิด3ทุ่มครับโอเคครับผมก็รายการท็อปบาร์เบอร์นะครับอัปโหลดตอนใหม่ทุกวันศุกร์นะครับติดตามรายการของเราได้ทาง YouTube Channel ทาง Barber TV นะครับและอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง Facebook Fanpage Barber Pomade Official นะครับติดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับส่วนสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับBubble Brain.